าชุบมาวาร์ปอีกอันหนึ่งนะวันถ่ายเป็นหนึ่งคลิปใช่ไหมก่อนเอาใหม่เราวาร์ปมาอีกกล่องหนึ่งมาถึงที่หลังนะครับก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนเป็นฝีมือการรับซื้อของน้องการแต่อันนี้ผมเดาว่าของผมซื้อเองการซื้อแกว่าคิดโลเซผมจะชอบเรียกกันว่าคิดโลเซมูลค่า 4,000 บาทหนูทำไมถูกขนาดนี้กันคิดโลเซสัมปทานไม่เสียทานดีกว่าแล้วมีอีกไหมสองไม่เสียทานได้นะได้แล้วนี่ก็ของแท้นะครับผมก็แนะนำเพื่อนๆเวลาเล่นก็เล่นป้ายอย่างนี้แล้วกันเนี่ยป้ายแชมป์ป้ายพีระมิดป้ายหลักๆกันเนาะป้ายแชมป์ป้ายพีระมิดแล้วก็จะมีป้ายเขียวอีกป้ายอะไรเขียวเหลืองผมจำชื่อป้ายไม่ได้อะจำไม่ได้เหมือนกันแต่เราจำเป็นภาพได้ต้องขออภัยนะเพื่อนๆก็มันมีป้ายหลักๆอยู่เดี๋ยวไปเล่นป้ายแบบป้ายแบบแปลกๆแล้วกันนะป้ายใจอ่องใจแอนป้าค่อมหนีไปเอานะเสียวแทนถามว่ามันมีไหมผมมองตรงนะมันก็อาจจะมีอ่ะแต่ผมคิดว่าไม่มีส่วนใหญ่เจลจะเป็นโอ้ยเสียวว่ะอันนี้กล่องใหญ่อันนี้คือฝีมือของน้องก้านซื้อนะครับผมไม่ได้ซื้อเลยนี่เมื่อเช้าผมซื้อชุดนี้เมื่อเช้านี่มีคนมาขายหน้าร้านนะน้องมาร์คมาขายหน้าร้านอันนี้พี่ซื้อกันกันในรถเสร็จน้องเขาสายอีเกิลนะอีเกิลสวยหมดนี้14,500จริงๆจะขอซื้อ13,000นะแต่น้องก็ขอแบบราคาให้แล้วกันพี่สวยไหมกันสวยจิได้ไหมพอได้ไหมอย่างนี้ตัวเท่าไหร่วะตอนนี้ขายตัวเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เลย1,000-1,200นี่ออกปะ1,000นะเออฮะย้อนอย่างเงี้ยกอเปลี่ยนเฮ้ยจะสวยแต่ก่อนนี่เอาเรื่องนะดูลายดิมันเป็นลายผู้หญิงที่เอาแบบเป็นขาเป็นลายเป็นแบบแขนขาของแมงป่องเหมือนแมงป่องเออทำเรียงเหมือนแมงป่องร้านนี้เป็นลายดีมากอ่ะผมบอกเลยสกอร์เปียนที่ผมได้มาอันนี้ฝีมือผมซื้อแล้วก็อีเกิลคือน้องเขาเนี่ยดีนะไม่มีหลักการในการซื้อนะไม่ได้เขาบอกว่าผมก็ซื้อเอามาใส่แล้วก็ขาดทุนหน้าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาซื้ออันที่เขาฟังไว้กันบางคนอ่ะมือใหม่อ่ะอย่างล่าสุดนะเมื่อคืนเนี่ยมีคนมาคุยกับพี่ไว้เขาไม่เคยถามว่าตัวนี้เป็นงานดีอะไรยังไงนะเว้ยเขาถามว่าราคาตัวนี้เท่าไหร่แบบไปเล่นกล่องสุ่มมาอะไรเงี้ยไปเล่นกล่องสุ่มจากเพจอื่นเดี๋ยวเนี่ยเขาเล่นกันเท่าไหร่คือถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะผมว่ามันจะทำให้เราอ่ะเล่นแล้วปวดหัวถ้าเราคิดว่าเรากำไรขาดทุนอย่างเดียวอ่ะเราไม่คิดจะใส่ไม่คิดจะชอบไม่คิดจะอะไรเลยแล้วไม่มีแนวทางอย่างเงี้ยน้องเขาแหละเขาไม่ได้รู้สึกแบบเศร้าเครียดนะขายโอเคมีแฮปปี้กลับไปละได้ขายได้ใส่แฮปปี้ก็จะเป็นคนที่ไม่น่าคิดแต่แบบกำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นอ่ะที่ว่าเจ๊งเอ้ยมันมีอย่างนี้มาให้ด้วยปะเขาสรุปยอดมาให้ว่ามีตัวไหนบ้างวันนี้เท่าไหร่ทั้งรังเนี่ย80,000ป่ะเออประมาณ80,000ทั้งรังนี่ประมาณ80,000กว่าบาทขออนุญาตนะอันนี้เป็นเมกาเดสได้ไหมกันได้เมกาเดสลายนี้ลูกกอกคนเขาเรียกว่าลายลูกกอกใช่จริงป่ะมีคนเรียกลูกกอกคนสมัยแต่ก่อนจะเรียกลูกกอกรุ่นใหม่ๆจะเรียกว่าเมกาเดสจัยหลังหมดรังนี่80,000อ่ะประมาณ80,000แพงนะแพงเปี๊ยะเลยนะก็แพงอยู่ถ้าเป็นพี่ซื้อได้50,000อ่ะโอ้พี่หาจากไหน50,000เดี๋ยวหาให้ดูไหมล่ะเออเอาโอเคนี่ฮะอันนี้คืออะไรไม่รู้จักเลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเจอมาก่อนในร้านนี้จบแล้วร้านนี้คือร้านคลาสสิกครับแม่แตงมุมเนี่ยแม่แตงมุมขออนุญาตนะไอ้พวกซองอย่างนี้เพื่อนๆแม่งผมโคตรเสียดายนะเว้ยจริงๆถ้าส่งของให้ผมอะไม่ต้องใส่นี่มาก็ได้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่ากองมาเลยกองมาเลยดีกว่าผมรู้สึกว่ามันทำให้โลกร้อนอะไม่ต้องใส่มาก็ได้นะเงาแตกพักแล้วอยู่หลังกองเลยอันต่อมาเป็นออสซี่โอ้ตัวนี้สวยแล้วคอเป็นทรงคอตั้งนะเป็นออสซี่ซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีรุ่น2รุ่นก็คือรุ่นที่มีลายหลังกับไม่มีหลังตัวนี้เป็นรุ่นที่มีหลังนะครับตัวนี้ได้เป็นหมื่นนะถึงหมื่นนะก็มันก็อยู่หมื่นอยู่แล้วไม่มันประมูลได้ถึงหมื่นไหมไม่น่าถึงหมื่นไม่แน่อันต่อมาเป็นบ๊อบมาเล่ฮะรับทีเลยด้านหลังเป็น No woman no cry No woman no cry ไอ้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 อันต่อมาครับนี่คือเป็นฟิลรับทีอันต่อมาเป็นบ๊อบมาเล่เหมือนกันครับเป็นบ๊อบมาเล่แต่ว่าตัวนี้เป็นงานของ Mosquito Head หรือผ้ากัดนะครับหรือลายเขาเรียกว่าหัวยุ่งนะครับพวกผ้ากัดก็จะมีรอยย่างไหมเนี่ยเขาได้บอกไหมไม่ได้บอกมันจะมีผมไม่ได้ดู นี่เนี่ย Mosquito Head 1990นี่ครับเป็นลายของลายเซ็นของ Mosquito Head นะครับแล้วก็เป
็นของบ๊อบมาเล่ทำร่วมกันก็คือมันว่าเหมือนมูลนิธิของบ๊อบมาเล่เนี่ยก็เห็นความเท่ของงานของมาร์กิโตเกตก็เลยให้มึงทำให้กูหน่อยซีผ้ากัดเนี่ยทำออกมาหน่อยแล้วก็ใช้โทนสีเขียวเหลืองแดงนะก็เป็นใบหน้าของบ๊อบมาเล่ในรูปแบบต่างๆนี่เป็นบ๊อบมาเล่ตอนกำลังเตะฟุตบอลเนี่ยรูปคลาสสิกเลยเห็นไหมบ๊อบมาเล่เตะฟุตบอลตอนนั้นดูกัญชานี่เตะบอลเห็นไหมฮะก็สวยนะตัวนี้จริงๆอ่ะแต่ก่อนก็ราคา 25,000 ได้อยู่ตอนพีคๆอ่ะนะครับแต่ว่าบ๊อบมาเล่งานมาร์คิโตเฮดเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเจอเยอะก็เลยราคาจะยังไม่สูงเท่าไหร่ก็จะราคาวิ่งอยู่จริงๆก็หลักหมื่นอ่ะก็ประมาณ 12,000-15,000 ประมาณนี้ราคาที่เขาขายกันควรจะอยู่ที่ราคาประมาณ 15,000 บวกลบนะสำหรับผมนะฮะเอามาดูตัวอื่นบ้างครับต้องมานั่งแกะอีกมาเขาต้องใส่ถุงพลาสติกว่ะเข้าใจแล้วว่าเราใส่มันดูแพงขึ้นแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วไงเราเป็นพ่อค้านะอันนี้ก็จะเป็นป้ายวอลคัมก้านวอลคัม XL เนื้อผ้าโคตรดีเลยวอลคัมอันนี้กับวอลคัมที่เป็นริบบิ้นอันนี้มันเดียวกันเยอะเลยเนาะเนาะเออมึงรู้สึกไหมล่ะก็รู้สึกไอ้วอลคัมนั้นแม่งบางๆยุบยั่วไงไม่รู้เบี้ยวไงไม่รู้ใช่ไหมโรลลิ่งตัวนี้สวยฮะดีเลยเฮ้ยมิสลอฟมิสโลฟนี่ฮะตัวนี้สวยแต่ก่อนหนึ่งตัวเนี่ยโอ้โหเป็นลายโอปินที่แบบในช่วงที่โอปินนะครับในช่วงที่โอวีพีราคาแพงๆเนี่ยไอ้ลายนี้เนี่ยมันเป็นลายที่เจอน้อยเนาะแล้วก็ลายค่อนข้างสวยมันเคยราคาแพงกว่าออสซี่แททูนะเว้ยจริงป่ะเออเพราะมันหายากตอนช่วงใหม่ๆอ่ะมันคนตื่นลายเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยพอคนเห็นบ่อยๆแล้วก็จะราคาถูกลงแต่ว่าแต่ก่อนมันแพงกว่าพักเดียวไม่นานปั๊บนึงราคาแบบหลับไปเค้าเรียกโอเวอร์แลปใช่มั้ยปั๊บนึงแต่สวยจริงๆตัวนี้ดีเลยอ่ะดูดิอ่ะกันดูตรงนี้ดูลายหัวคนดินี่ข้างทางแอบหลอนอยู่นะเห็นมั้ยดูหัวคนอะไรแอบร้อนอยู่นะนี่หัวกะโหลกเห็นอะไรนะลายสวยนะไม่ใช่ลายหรูนะสวยๆลายดีนะตัวนี้ดีนะในก้านไม่กลางมั้งอ่ะอันนี้กูผักไม่หรูนะแต่ก่อน 8-9,000 อยู่นะใช่ๆแต่ก่อน 8-9,000 อยู่นะเป็นตัวยูทูเพจที่เป็นทูแพคยุโรปช่วงประมาณต้นปี 2,000 หรือก็อาจจะ 9-9 หรืออาจจะ 2,000 พอดีเป๊ะอะไรประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นลายที่ดีอ่ะแต่ส่วนใหญ่คนจะชอบเป็นฟิลแรปทีอ่ะเป็นฟิลแบบไอตัวบ๊อบมาเล่บ๊อบมาเล่แบบนั้นอ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบฟิลเอ็มพายเข้าใจใช่ไหมแต่ลายก็ดีอ่ะฟิลเอ็มพายคือจริงๆอันเนี้ยเถื่อนน้อยหน่อยนะถ้าเป็นลายฟิลแรปทีเถื่อนเยอะเขาเรียกว่าเป็นของเถื่อนไปเลยอันนี้มันจะเป็นแบบเถื่อนน้อยหน่อยเขาจะเถื่อนน้อยหน่อยเป็นฟิลของผมอ่ะผมเรียกเองนะเถื่อนน้อยลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อะไรอุ้ยไอรอนฟีลออฟเดอะดังเนี่ยใช่ไหมอุ้ยป้ายดีด้วยเนี่ยได้ผ้าดีสกีนสตาร์ตัวนี้โอเคงานประมาณ90อยู่แล้วโอ้ยผ้าใช่เลยอ่ะ OVP โอ้ยแพงป่ะได้มาแพงป่ะจำไม่ได้เฮ้ยต้องทำราคาเดี๋ยวนี้นะห้ามลืมนะเนี่ยครับตัวนี้ก็หายากอันเนี้ยเป็นหนึ่งในลายที่ผมชอบนะไอ้ Iron OVP เขาจะเล่นหลายลายไอ้รอบหนังสือพิมพ์อ่ะขี้เหร่ยิ่งไปทำไมถึงแพงกูไม่รู้ไม่ชอบเลยผมชอบตัวนี้มากกว่าไอ้รอบหนังสือพิมพ์ผมไม่ชอบแล้วผมชอบลายอีกลายนึงคือไอ้รอบที่เป็นลาย OVP ที่เป็นเขาเรียก AG อ่ะอ๋อเออที่เขามันมีลายภาษาไทยนะถ้าลายไหนที่มีชื่อภาษาไทยลายนั้นมันจะแพงลายที่ AG ไงถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าชื่อภาษาไทยของลายนั้นน่ะคือลายอะไรอ่ะเพื่อนๆน่ะต้องไปเล่นใน TikTok ใน TikTok เขาจะมีชื่อภาษาไทยแบบบางทีผมไปผมก็งงเหมือนกันเลยอะไรวะคิดโต๊ะเฮ้ยคิดโต๊ะมันมีโต๊ะอ๋อคิดโต๊ะโอเคกินข้าวนั่งกินข้าวแต่นั่งคิดแต่ก่อนเราที่เราคิดมาแอดอ่ะอ๋อด้านหลังใช่ไหมอันต่อมาครับนี่ฮะโอ้โหสเปซแจมซึ่งลายนี้ก็จะมีจุดสังเกตนิดนึงนะเพื่อนๆนะนี่ให้ดูนิดนึงก้านเห็นละเห็นรอยขอบคอแดงๆอย่างนี้ไหมเห็นปะถ้าเป็นก้านจะมองว่าไอ้เหี้ยไม่เอาดีกว่าใช่ไหมแต่จริงๆไอ้จะอย่างเงี้ยมันทำให้ดูว่าแท้ปลอมได้เลยนะเพราะวัสดุพวกนี้รอยอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นกับผ้าที่เป็นยุค90เก่าๆพี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรอยสีตกหรือรอยอะไรนะบางทีอะเราแช่น้ำไฮเตอร์บางทีมันสีด่างเงี้ยแล้วมันจะเคลือบอยู่ประมาณแบบฟิลอย่างนี้เลยอ่ะนะอันนี้คือมันจะเกิดจากวัสดุที่เป็นยุค90แบบฟิลผ้าคล้ายๆพวกบล็อกคัมใจแอนอะไรเงี้ยนะครับแต่นี่ไม่เป็นป้ายดูนี่ตูนนะถ้าป้ายยังอยู่นะเป็นก็คือบางยุค90น่ะตัวนี้ก็จะมี2รุ่นที่มีหลังกับไม่มีหลังตัวที่มีหลังก็จะแพงกว่านิดนึงนะครับ 1,000-2,000 ไม่ได้เยอะมากไม่มีนัยยะสำคัญใช้คำว่าไม่มีนัยยะสำคัญสเปซแจมอีกตัวนึงกันยาปะเฮ้ยลายเดียวกันเลยนะใช่ไหมคนละลายเอ้ยคนละลายเหรอเออว่ะอันเออว่ะคนละลายอันนี้ตรงกลางเป็นแทสนะแทสมาเนี่ยนี่คนละลายนี่กับเป็นลายหลังเหมือนกันสวยนะฝีมือน้องจ้างกดมาให้ผมนะ
อันต่อมาเป็นอะไรโอ้อันนี้สตริงมวยปั้มสตริงป้ายนี้นะผมเดานะป้ายเนี้ยมันชอบเป็นตะเข็บแขนคู่ชายเดี่ยวอันนี้ผมเดาเฉยนะจริงๆมันมีแขนเดี่ยวชายคู่มีแต่ผมเดาว่าจะเป็นแขนคู่ชายเดี่ยวดีกว่านะผิดไหมแขนคู่นะอาจเป็นแขนคู่ชายคู่ตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ป้ายเนี้ยบางคนเจอบ่อยนะมันจะมีหลุดเป็นชายเดี่ยวมาด้วยบางคนถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ปลอมหรือเปล่าแขนคู่ชายเดี่ยวบนป้ายนี้เป็นของแท้นะครับมักจะเกิดขึ้นกับงานที่ตัวนี้ป้ายนี้ติดประมาณช่วง95 96 97 98 99ประมาณเนี้ยป้ายเนี้ยนะครับเค้าเรียกว่าหลังจาก95 93 96 97 98นะครับมันจะเจอทรงเสื้อแบบนี้แหละอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีนะแต่ก่อนตอนที่มันปั้มพีคตัวนี้ก็มี 6,000 น่ะเป็นสวยแล้ว XL ต้องไซส์ใหญ่ๆอย่างงี้นะแต่ตอนนี้ราคากระเป๋าไอ้หน้ามันแพงแน่นอนไม่แพงไม่แพงพันกว่าบาทป่ะประมาณนั้นอันต่อมาอ้าวมันมาปั้มมาแล้วก็ขอดูเดอะล็อกหน่อยเดอะล็อกแพงป่ะไม่แพงกูเดอะล็อกใหม่จับเลยสีดิป้าย AAA ป้าย 3A ตัวนี้ก็จะเป็น AA ยุคแบบปลาย90ต้น 2,000 นะครับซึ่งเก่านะเก่าดิเก่าครับตัวนี้ตัวเล็กไปหน่อยนะแอร์บาน Lเดอะล็อกลายสุดคลาสสิกเป็นโฉมเดอะล็อกสมัยแต่ก่อนผมดูนะปิงฮัตคอโฉมนี่เลยเดอะล็อกร่วนหน่อย 1,998 อ่ะเพื่อนดูลายตรงนี่ WWF เนี่ยตอนนั้น World Wrestling Federation 1998นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเดอะล็อกตอนนั้นพี่ก็ดูอยู่เลยยังได้ดูอยู่1998เมื่อวานดูหนังเรื่องเลิฟอนาล็อกใช่ไหมที่เราดูกันอ่ะพอปี2000เป็น Y2K มีรังแมงฝันนี่อะไรวะเนี่ยมวยปั้มปะมวยปั้มอ่ะอันไหนมามวยปั้มละพอมีเดอะล็อกแม่งตอนนั้นก็ต้องมีคนนี้ฮะ Stone Cold Steve Austin นะตัวนี้ครับโอ้ยโคตรสวยเลยว่ะเป็นตัวยุโรปเป็นลายหน้าของ Stone Cold ตัวนี้ดีนะกันดีตัวนี้ดีตัวนี้เป็นตัวที่ดีเลยลายสวยลายแปลกแล้วฟอนต์ตัวหนังสือแม่งสวยว่ะนี่ WWF นะครับเห็นไหมต่อปี1998นี่คืองานเก่ามวยปั้มสภาพเสื้อดีแล้วเป็น official ลายเส้นของแท้นะครับตัวต่อไปแม่งเยอะที่หายใช่มั้ยเดี๋ยวตอนเย็นมีอีกมันจะมีของเราซื้อหลายเจ้าเนาะมันจะมีหลายเจ้าอันนี้เป็นอะไรละกันอธิบายหน่อยการ์ตูนเนี่ยการ์ตูนนี่ตูนเป็นมาวินมาวินซึ่งโอปินตัวนี้จะเป็นป้าเชนโอ้โหไปดีไปดีพอได้ป้านี้เนี่ยผมก็ชอบป้าเนี่ยเนื้อผ้าโคตรดีให้เปลี่ยนป้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันกินเข้าไปลึกๆอย่างงี้มากันปกตินะธรรมดาอันนี้พูดให้ฟังเฉยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอกมันกินเข้าไปบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมป้ามันกินเข้าไปเย็บเข้าไปลึกอย่างเงี้ยมันเย็บใหม่หรือเปล่าไม่มีปัญหาเดิมนะฮะดูทรงเสื้อเช็คกับอีกทีนึงโอเคถูกต้องนะฮะถ้าไม่เจอป้ายนี้ก็มักจะเจอเป็นป้ายทัดออฟโปรทัดออฟโปรมาตัวนี้นะตัวต่อมาครับเป็นสเลเยอร์นะครับเป็นป้ายบอกข้ามเขาเรียกบอกข้ามป้ายนี้นี่นะไปบอกคำก็จะเป็นพับๆอย่างเงี้ยเนี่ยมาเรียกให้ดูให้ดูข้างๆป้ายนะมันจะเห็นยับๆไหมมันจะไม่เรียบไม่เสมอกันเห็นไหมกันเห็นปะไอ้ตรงเนี้ยเห็นตรงนี้นะดูจากข้างๆเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็จะพับตรงนี้เห็นไหมลองดึงดึงดึงเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นตรงๆนะมันจะเป็นริ้วๆเห็นไหมเนี่ยเห็นรอยพับตรงนี้ริ้วๆไหมเป็นริ้วๆริ้วๆตรงรอยต่ออย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือป้ายของแท้จะเป็นเย็บประมาณอย่างเงี้ยจุดสังเกตนะครับข้างๆก็จะยับๆอย่างเงี้ยครับป้ายของแท้อันนี้ก็ของแท้เลยตะเข็บแขนจะเป็นตะเข็บเดี่ยวตะเข็บชาจะเป็นตะเข็บคู่ความกว้างก็จะประมาณเนี้ยเทียบกับนิ้วผมก็สั้นๆเล็กๆเห็นไหมคู่เล็กๆไม่ได้คู่ห่างๆมันพวกยุโรปนะครับเนี่ยวิธีการดูเบื้องต้นนะจริงๆมันดูหลายอย่างกว่านี้นะอันนี้แค่จริงๆผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้ดูแบบดูแค่ตะเข็บดูแค่อะไรอยู่แล้วให้ดูองค์รวมของตัวเสื้อแล้วมาวิเคราะห์ว่าเสื้อตัวเนี้ยวัสดุมันมาจากยุคนั้นจริงหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะเป็นไรกันร้อนป้าวินเทอร์แลนด์ไอ้ป้าปียุคไหนของแท้นะวินเทอร์แลนด์มันจะเมาๆแบบมันอ่ะมีป้ายแคร์อยู่ข้างในอย่างเงี้ยใช่เลยนี่ป้ายแคร์เป็นอย่างเงี้ยใช่เลยนะวัสดุจะเป็นแบบผ้าที่ฉีกขาดเลยแต่มันก็ฟิวกระดาษแข็งๆอ่ะเดี๋ยวอยู่นะอันนี้คือของแท้งานพวกนี้อยู่ประมาณปลาย90กลางของปลาย90แมนสันตัวนี้90นะอ่ะตัวสุดท้ายละต้องการบอกว่าร้อนละนั่นตรงนี้เราใช้วันนี้นะเออนะเราใช้รียูสนะครับเพื่อนๆผมขออนุญาตรียูสนะแล้วผมก็ขอเป็นกระบอกเสียงให้เพื่อนๆคนที่กำลังใช้พวกถุงพลาสติกอย่างเงี้ยเราเป็นพ่อค้านะผมใช้วันนึงก็เยอะเหมือนกันแต่ผมขออนุญาตนะในบางครั้งเนี่ยถ้าใครที่ซื้อของจากร้านเรานะผมขออนุญาตว่าขอเป็นถุงเก่าใช้ได้ไหมเพราะว่าบางทีผมได้ถุงมาผมซื้อเสื้อเยอะนะผมก็ไม่อยากใช้ครั้งเดียวอ่ะมันทำให้โลกร้อนอันนี้จริงๆนะผมรู้สึกว่าอะไรที่พอจะทำได้สิ่งเล็กๆที่เราพอจะทำได้นะครับทำเถอะไม่ได้คิดจะประหยัดด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเสียดายว่าใช้ครั้งเดียวโดยเพื่อนๆใหม่อยู่เลยอ่ะเพิ่งซื้อมาใหม่เลยอ่ะ
ผมคิดนี้ใช้ซ้ำกันดีกว่าแล้วกันเนาะอืมอ่ะไอ้แพนเทล่าครับไม่มีอะไรครับลายแบบเนี้ยแพนเทล่าคาร์บอยฟอร์มฮิลมีลายใบกัญชา 2-3,000 นะครับอ่ะทุกท่านครับก็หมดแล้ววันนี้นะครับก็ใครที่อยากจะส่งมาขายหรือว่าใครที่ทำเพจประมูลนะครับทำเพจประมูลแล้วแบบหน้าผ้าคุณภาพดีนะครับบอกตำหนิบอกอะไรครบถ้วนไซส์ตรงอย่างเงี้ยผมสนับสนุนนะครับแต่ว่าบางทีหลายเจ้าก็คือสั้นชอบบอกสั้นเกินอ่ะมันชอบสั้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถชักชวนผมหรือว่าน้องการเข้าไปร่วมประมูลได้นะครับก็พร้อมจะประมูลเพราะพวกนี้ผมก็จะเอามาใส่เป็นทำเป็นกิจกรรมกล่องสุ่มหรือเอามารีเซลอ่ะนะครับอีกครั้งนึงบวกกำไรน้อยๆนะครับก็เหมือนกับประมาณว่าคนที่ซื้อของเราเนี่ยบางทีเขาจะได้รับเรื่องของความมั่นใจว่าพี่ออฟรับประกันของแท้ให้บางทีผมก็มาบวกกำไรตัวละ300-500บางตัวไหนแพงๆหน่อยตัวละเป็นหมื่นผมได้กำไรก็มีนะครับพูดตรงๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเอเวอเรจแล้วกำไรผมน้อยนะครับผมเน้นขายจำนวนมากนะครับวันหนึ่ง40-50ตัวอะไรก็ว่าไปมันก็เป็นเงินที่สูงแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ว่าจะต้องเอากำไรเยอะก็เน้นจะแบบกำไรบางๆก็พอวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆใครที่ชอบคลิปลักษณะนี้ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ข้างล่างนะครับกดถูกใจนะครับพิมพ์บอกกันมานะครับกดถูกใจกดแชร์กด subscribe กันมานะครับแล้วก็บอกกันด้วยว่าอยากจะดูคลิปแบบนี้อีกไหมหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปประมาณไหนยังไงก็บอกกันนะครับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆไปแล้วนะบ๊ายบายครับ